ไฮมินาซังคอนิจิวะวัตชิวะซันเดสุริยะซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพโซทูนยูเทเลสครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงเลเวลเควสตัวที่4ตัวสุดท้ายของกิจกรรมออทัมทวิตทีหรือก็คือกิจกรรมลูไม้ร่วงของปี2023นี้กันนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์เหมือนเดิม yeah. แล้วก็เลือกหัวข้อแรกที่เป็นหัวข้อลิมิเต็ดเควสนะครับและนี่ก็จะเป็นเควสตัวสุดท้ายของกิจกรรมในครั้งนี้กันแล้วกับตัวดิวออทัมไนท์เอลิโอดีเฟนส์20ทีนะครับซึ่งตัวเควสนี้ก็เป็นเควสตัวเดียวกับของกิจกรรมนี่แหละแต่ว่าเป็นของเมื่อปีก่อนปี2022ที่ได้มีการกลับมารีรันใหม่เป็นของปี2023ในครั้งนี้นะครับซึ่งหลายๆเควสเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกันอีกด้วยนะก็เริ่มจากเป็นเควสที่เราสามารถลดได้สูงสุดทั้งหมด8คนด้วยกันแล้วก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวล72นะครับซึ่งในครั้งนี้มันจะเหลือแค่แรง1แรงเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับรายละเอียดของเควสนี้นั้นก็เริ่มจากเงื่อนไขการเข้าเควสสำหรับการเข้าตัวเควสนี้นะครับก็คือจะดูที่เรื่องเกี่ยวกับแต้มแพทเทิร์นพาวเวอร์ต้องการแต้มแพทเทิร์นพาวเวอร์ตั้งแต่ 3,227 ขึ้นไปถึงสามารถลงตัวเควสนี้ได้แล้วก็สำหรับการผ่านตัวเควสนี้ก็คือทำการกำจัดมอนสเตอร์ตามเป้าหมายไปเรื่อยๆแล้วก็การลดเหลือของเควสนั้นก็คือจะไม่มีนะครับคือเควสนี้และยังไงก็ผ่านกันอยู่แล้วนะอันนี้จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นของตัวเควสนี้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวขอรางวัลที่เราจะรับกันมาในแต่ละรอบนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวแต้ม Seasonal Point 25,000 แต้มต่อรอบนะครับซึ่งนี้จะเป็นแต้มเบสหลักจากของตัวเควสนะแต่ว่าจะมีการได้รับเพิ่มเติมจากการที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการเก็บตัวแต้มเควส Point กันด้วยนะครับก็คือถ้าใครที่มีการเก็บแต้มเควส Point ได้มากที่สุดอันดับ1 2 3เนี่ยก็จะมีการบวกแต้มเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่4ลงไปเนี่ยก็จะมีการบวกเพิ่มขึ้นมาตามนี้นั่นเองนะครับก็คืออันดับ1เนี่ยจะมีการบวกไปอีก 5,000 แต้มก็คือจะได้มารอบละ 30,000 แต้มเนี่ยเป็นจำนวนสูงสุดนั่นเองนะครับแล้วก็จะลดไประดับละ100 100แล้วก็ตั้งแต่4ลงไปเนี่ยจะได้เท่ากันหมดเลยนะครับหมายความว่ามีแค่3อันดับแรกเท่านั้นที่จะได้แต้มบวกเยอะขึ้นกว่าแบบอันดับ4ลงไปนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขที่มีการบวกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันดับตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนของตัวโบนัสด้วยก็คือจะเป็นโบนัสที่ถ้าว่าใครที่มีการหลบการโจมตีได้มากครั้งที่สุดหรือไม่ก็เป็นการทาดาเมจเฉลี่ยนั่นเองนะครับคือใครที่มีการทำสองเงื่อนไขเนี่ยมากที่สุดนั้นจะได้รับโบนัสของตัวเควสพอยต์เพิ่มขึ้นในตอนจบนั่นเองนะครับก่อนที่จะคิดอันดับกันละเนอะนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มสตอร์พอยต์ที่เราจะได้มานะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยก็คือจะเป็น 30,000 แต้มต่ำสุดเนี่ยก็คือจะเป็น 29,700 แต้มนะครับซึ่งก็จะห่างกันแค่300แต้มเท่านั้นเองนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นขอรางวัลที่เราผ่านในรอบแรกได้ก็คือถ้าลงผ่านครั้งแรกสุดเนี่ยก็จะได้รับขอรางวัลชิ้นนี้ไปนะครับนั่นก็คือตัวAutumn 20 Special Scare Ticket หรือก็คือบัตร Special ของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งจะได้มา10ใบด้วยกันนะซึ่งอันนี้จะได้แค่ครั้งเดียวต่อ1 ID เท่านั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเทมที่มีดรอปในตัวเควสนี้ที่แบบเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือจะมีตั้งแต่อาวุธระดับ9ดาวซีรีส์ Tetsuya จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดเกราะระดับ8ดาวที่เป็น Okuto Armor ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นเชษาที่เป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็มีฟุระชังขั้นที่2มีตัวบัตรสเปเชียลของกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็จะมีหลอด LC กันด้วยนะครับซึ่ง LC เนี่ยก็มีการดรอปทุกชิ้นกันเลยนะแล้วก็ชิ้นที่ดรอปง่ายที่สุดของลาตูเคนี้ก็คือจะเป็น High Aalu Domina LC นะครับเป็นหลอดที่ดรอปง่ายที่สุดในตัวเควสนี้ซึ่งใครที่กำลังจะเน้นฟาร์มตัว Domina LC อันนี้ก็สามารถมาฟาร์มที่ตัวเควสนี้กันได้นะครับนี่คือรายละเอียดของตัวเควสนี้เราก็ไปลุยเควสกันเลยโอเคเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นตัวเควสที่เราจะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นเควสที่จะให้เราอยู่ในบริเวณโซนเล็กๆแค่โซนนี้เท่านั้นนะครับเป็นเวลา5นาทีในช่วง5นาทีนี้เนี่ยกำจัดมอนสเตอร์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับขอรางวัลที่แบบเป็นของดรอปเนี่ยมันก็จะวัดจากการที่เราก็จับมอนสเตอร์ในตัวเควสนี้นะครับซึ่งก็มีมอนสเตอร์ที่จะเกิดออกมากันอยู่เรื่อยๆมีบอสสปอร์ตออกมาแล้วก็มอนสเตอร์ในนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับตัวซิลเวอร์ตัวโกก็คือแบบตัวสีเงินสีทองนะครับซึ่งก็เป็นมอนสเตอร์ที่จะให้เล่นกับตัว EFP ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีของดรอปที่ค่อนข้างจะเยอะตามไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รอจนกว่าจะครบเวลาแล้วเราก็เริ่มเควสกันได้เลยซีซั่นเควสสตาร์ทโอเคเควสเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งเราก็แค่ทำการตีมอนสเตอร์ในเควสที่แบบปรากฏออกมาเนี่ยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบอสหรือว่าจะเป็นตัวมอนสเตอร์ปกติก็ตามซึ่งมันก็จะเกิดออกมากันอยู่เรื่อยๆหลักการก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วจากนั้นมันจะมีเรื่องกับตัวเทลปรากฏขึ้นมาซึ่งจะมีเทลทั้งหมด2ครั้งด้วยกันในตัวเควสนี้นะครับซึ่งถ้ามีเทลขึ้นมาปุ๊บเราก็เคลียร์มอนสเตอร์ไปตามปกติกันได้เลยนะครับเหมือนกับเป็นเควสที่
เหมือนในโซนอะไรโซนต่อสู้แล้วเราก็ฟาร์มเหมือนกับเป็นการฟาร์มเพียร์เซเวอร์ตลอด5นาทีของตัวเควสนี้แล้วก็จะมีการสรุปตอนจบนะครับว่าเราได้รับเรื่องของตัวแต้มเท่าไหร่ไอเทมยังไงกันบ้างแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีการบอกนะครับว่าตอนเนี้ยเราได้รับแต้มพอยต์เท่าไหร่กันแล้วก็คือมันจะเป็นการจัดอันดับนะครับว่าตอนนี้ใครที่แบบมีแต้มอันดับสูงสุดนั้นก็จะมีหมายเลข1ขึ้นมาบนหัวแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็ทำการตีมอนสเตอร์ฟาร์มกันไปเรื่อยๆตลอด5นาทีซีซั่นเควสเคลียร์โอเคจบเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนเมาส์อันดับแล้วนี่ ตรงนี้ก็จะมีการบอกนะครับว่าผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่รับโบนัสเควสพอยต์เนี่ยสูงสุดคือใครซึ่งอันนี้ผมเหมาคู่แบบไม่รู้ตัวกันเลยนะครับก็คือมีดาเมจเฉลี่ยสูงสุดแล้วก็หลบการโจมตีเนี่ยมากที่สุดนะครับนี่หลบไปแค่ครั้งเดียวก็ได้อันดับหนึ่งเลยเหรอ
เออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับอ่ะก็ทำการส่งคุณจอมอะไรก็ว่ากันไปเลยเนอะแล้วก็มีการบอกว่าคะแนนของเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็เบสเพลเยอร์ผู้เล่นเนี่ยอันดับสูงสุดนั้นเป็นเท่าไหร่ก็คือผมเองก็ได้แต้มเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็มีการสรุปว่าได้รับเรื่องเกี่ยวกับ EFP มาเท่าไหร่เสื้อนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยได้รับละ1ล้านก็เลยยังไปว่ามันเจอโปรโมเตอร์ที่แบบเป็นพวกสีเงินสีทองค่อนข้างจะเยอะก็เลยทำให้มี EFP ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับได้รับเงินประมาณ10,000กว่าแล้วก็ได้รับแต้มซัพพอร์ตมา 30,000 นะครับก็คือเป็น25,000บวกกับตัวอันดับ1ก็เลยกลายเป็น 30,000 นั่นเองนะครับแล้วก็มีคาราวานตามนี้มาก็มีตั้งแต่อาวุธกิจกรรมนะครับซึ่งใน Monster Quest นี้เนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นของตัวกิจกรรมที่มีการติดสารนะครับถ้าใครที่มีอาวุธกิจกรรมมาใช้สู้เนี่ยก็จะมีการบวกพลังที่ค่อนข้างจะเยอะกับเป็นพิเศษนะมีเรื่องกับตัวโกลบเมนฟรอนช้างเอ่ยรออาร์เมนต่างๆนานาอะไรพวกนี้นะครับทำการเก็บของให้เรียบร้อยโอเคเก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัวเล็บเด็กเควสอันสุดท้ายของกิจกรรมออทัม 23ของปี2023ในครั้งนี้นะครับซึ่งตัวเควสนี้จะอยู่แค่สัปดาห์เดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของตัวกิจกรรมกันแล้วนะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเทสหรือก็คืองานกันด้วยนะครับมันจะมีงานที่เป็นแบบรายวันกันอยู่นะครับก็คืองานตัวนี้มันจะเป็นงานที่ให้เราผ่านเล็บเด็กเควสของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับอย่างน้อยๆวันละ1ครั้งและเราก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวบัตรสวิสแคร์ของตัวกิจกรรมมาวันละ1ใบกันด้วยนะครับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยก็คือจะเป็นการที่ให้เรากำจัดมอนสเตอร์ในตัวเควสนี้นะครับคืออันนี้ขอให้มีการกำจัดเลยนะจะเป็นจากฝีมือเราหรือว่าจากฝีมือเพิ่มก็ได้อย่างน้อยๆสัก30ตัวเนี่ยก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีอาการบั๊กเออร์เลอร์อยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการประกาศเรื่องเกี่ยวกับบั๊กมาแล้วนะว่าที่เห็นว่าให้ทำแต้มเควสพอยต์เนี่ยให้ได้ตั้งแต่10,000ขึ้นไปอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องก็คือเป็นการกำจัดมอนสเตอร์อย่างน้อยๆเนี่ยสัก30ตัวในเควสนี้ก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขแล้วเราก็จะได้รับคาราวานที่เป็นทั้งแต้มสตอร์พอยต์ 10,000 EFP 30,000 แล้วก็ตัวบัตรสเปเชียลสแคร์ของตัวกิจกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็นส่วนของตัวลิมิเต็ดนะก็คือมีการเล่นผ่านเควสนี้นะครับอย่างน้อยๆสัก5ครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเทสที่เป็นการเล่นตัวเลมิเต็ดเควสในครั้งนี้แล้วก็สำหรับตัวฉายาไหนดูซิสำหรับตัวฉายานะครับมาดูที่หัวข้อลิมิเต็ดนะแล้วก็ดูที่ส่วนข้อเควสมันก็จะมีตัวฉายาที่ให้เราเล่นตัวเลมิเต็ดเควสอันนี้ให้ผ่านอย่างน้อยๆแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับก็จะได้รับทั้งตัวชื่อฉายาแล้วก็แต้ม SG อีก5 SG ด้วยกันนะครับก็คือเล่นผ่านสักรอบนึงเนี่ยยังไงก็ได้รับกันไปทุกคนกันอยู่แล้วนะครับนี่คือรายละเอียดของตัว Limited Quest ของตัวกิจกรรม Autumn Activity ของปี2023ในครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับในครั้งหน้าก็จะมี Limited Quest ที่เป็นการขั้นรอก่อนที่จะมีกิจกรรม Halloween กิจกรรมตัวต่อไปกันด้วยซึ่งจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน